สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อังกุพรจะได้นำเสนอเรื่องโควิด1 i ที่ประเทศเยอรมันครับผมว่าที่ประเทศเยอรมันตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเกี่ยวกับโควิด1 9ครับผมเรามาพูดถึงว่าตอนนี้ประเทศเยอรมันมีคนติดเชื้อโดยรวมแล้วจำนวนทั้งหมดประมาณ3ามล้านหครับ3ามล้านหแสนคนที่ติดเชื้อแล้ว ก่อนอื่นผมจะเล่าให้ฟังว่าที่ประเทศเยอรมันนี้เรามีประชากรทั้งหมดประมาณ83ล้านคนครับผม83ล้านคนแล้วก็ประเทศเยอรมันมีวัตถุประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชากรของเขาจำนวน70%ครับผมนั่นก็คือประมาณ5 8 1ล้าน1นคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้สำเร็จ คิดว่าภายในปีนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ณตอนนี้เนี่ยประเทศเยอรมันเนี่ยฉีดไปแล้วกี่เปอร์เซนต์เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมจะเห็นว่าณตอนนี้วันที่แปดนะครับผมวันที่แปดพฤษภาคมสองพันห้า้ยหกสิบสี่ประเทศเยอรมันได้ฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนหนึ่งโดส จำนวน1โดสนะครับผมขอย,ยำ้ำจำนวน1โดสจำนวน32.3%นั่นก็คือจำนวนประชากร26.8ล้านคนได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน1โดส1เข็มนะครับผมส่วนจำนวนประชากรที่ได้รับการฉีดครบแล้ว2เข็ม หรือไม่หนึ่งเข็มก็ได้ถ้าเป็นของจอร์นสันอันจอนสันแต่ทีนี้หมายถึงว่าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วครบโดสเราพูดอย่างนี้ดีกว่าก็จำนวน7ล้าน5 0 0แสนคนโดยประมาณก็คือคิดไปซะว่าาวเราราวซ9.1%ของจำนวนประชากรทั้งหมดทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าที่ประเทศเยอรมันเนี่ย ความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนก็ถ้าจะพูดถึงเ,เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็คือไม่มากเกินไปไม่เร็วเกินไปเหมือนกับประเทศอเมริกาอังกฤษหรือประเทศอิสราเอลอะไรเป็นต้นแต่ก็อยู่ในระดับต้นๆนะครับผมโดยเฉพาะได้ยินว่าตั้งแต่เดือนกรกฎานี้เป็นต้นไปเขาจะอนุญาตให้ทุก กลุ่มคนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ทันทีทีนี้จะขอพูดว่าเอ๊ะทำไมที่ประเทศเอยอรมันนี้เขามีนโยบายฉีดยังไงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังว่าที่เอยอรมันนี้เขาแบ่งลักษณะขอแบ่งเป็นหยับหยาบนะครับผมแต่อันนี้ผมคือได้อ่านมาแล้วก็ขอแบ่งเป็นลักษณะอย่างนี้ก็แล้วกันคือ1กลุ่มของผู้สูงอายุและก็ที่มีอายุตั้งแต่ 8ปปีขึ้นไปแล้วก็ที่อยู่ในบ้านพักคนชราแล้วก็คนที่เจ็บป่วยที่ไม่จําเป็นต้อง80ก็ได้คือจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันบุคคลที่เจ็บป่วยแล้วก็ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่สิปีขึ้นไปแล้วก็อยู่ในบ้านพักคน,คนชราจะได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรกครับผมแล้วก็กลุ่มที่2ถัดลงมาก็จะเป็นคนกลุ่มที่อายุตั้งแต่70ปีถึง80ปีอะไรทํานองนี้ครับผมจากนั้นก็จะเป็น ตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้เราจะเห็นว่าเขาแบ่งกลุ่มเป็นลักษณะนนอย่างนี้แล้วก็คือ4ีกลุ่มนั่นเองคือกลุ่มตั้งแต่80ปีขึ้นไปกลุ่ม70ปีขึ้นไปกลุ่ม60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยที่เอ่ออาจจะไม่จำเป็นไม่จาเป็นต้องอายุเอ่อ70 80ก็จะตั้งแต่ เท่าไหร่ก็ได้ที่เกินกําหนดที่ว่าสามารถรับวัคซีนได้ก็รับไปเลยครับผมเป็นกลุ่มที่4แต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าเออแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะได้ไรับยังไงมันจะได้รับแบบพร้อมกันไหมแล้วหมายถึงว่าแล้วจะมีการแทรกคิวกันหรืออะไรอย่างนี้ไหมคิดว่าไม่ใช่นะครับผมเพราะว่าโดยหลักการแล้วที่เยอรมันนี่เรามีการ ฉีดวัคซีนกันโดยแบ่งเป็นลักษณะของอคนที่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้จะสามารถไปฉีดได้ที่ที่นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกับถ้าบ้านเราเรียกว่า,า,า,าศูนย์กลางการฉีดวัคซีนนะครับผมก็เ,เรียกว่า,อ,าอิมเซนทรุมก็หมายถึงว่าศูนย์กลางที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ที่แต่ละรัฐก็จะมีจัดไว้ที่ต่างๆกันคิดว่านะครับผมแต่ที่รัฐที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีแต่ละรัฐก็จะมเีเป็นเหมือนกับอำเภอย่อยๆไปก็จะมีใหญ่ๆอำเภอใหญ่ก็จะมีทุกจุดไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ใครจะไปฉีดที่ไหนก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนาทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมลงทะเบียนอินเทอร์นเน็ตหรือไม่ก็จะ โทรศัพท์ไปหรือยังไงก็ได้โดยทั่วไปแล้วเท่าที่ได้ทราบมาคนที่อย่างเพื่อนฝูงที่เขา,เาได้รับการฉีดวัคซีนแล้วที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ว่านั้นแต่มันจะมีเงื่อนไขอ,อีกกรณีหนึ่งที่ไม่ได้เข้าในกลุ่มที่1 2 3สาและก็4ที่ว่าตะกี้ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ที่ดูแลคนในกลุ่มสูงวัยเหล่านั้นอย่างสมมติว่า เออผมมีพ่อแม่อายุเกิน80ปีพ่อแม่ผมเออเจ็บป่วยแต่เราต้องดูแลรักษาท่านอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเออโปรนีบาดอะไรอย่างเงี้ยคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับการฉีดวัคซีนไปโดยปริยายโดยโดยอยู่นอกเหนือจากกลุ่มที่1234ที่กล่าวมาทั้งต้นครับผมนี่ก็คือเป็นเป็นข้อดีอีกกรณีหนึ่งที่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องฟิกไปเลยว่า คุณอายุไม่ถึงคุณฉีดไม่ได้อะไรยังไงทำหนองนี้นะครับผมแลวก็ที่นี่ก็ยังจะมีการแบ่งให้คนไปฉีดที่เ,เขาเรียกว่าเป็นเ,เหมือนเป็นสาธารณสุขบ้านเราเหมือนว่าไปฉีดตามสาธารณสุขอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าที่เยอรมันนี้จะไม่มีการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลน,นะจะไม่มีการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแต่จะเขาจะตั้งศูนย ศูนย์วัคซีนขึ้นมาเลยให้มาฉีดวัคซีนเลยตามตามเมืองต่างๆอาจจะไปจัดที่ไหนก็นแล้วแต่มันมันคงจะไม่แต่ขอให้มีที่ที่เอ่อแต่จะเป็นที่นั้นเป็นที่ตตยตัวอย่างมชติว่าอำเภอนี้อย่างสมมติว่าเอ่อฉีดที่สารากางว่าการอำเภอเลยอะไรอย่างเงี้ยทำนองเงี้ยเป็นต้นครับผมแล้วแต่เขาจะจัดว่าจะฉีดที่ไหนหรือไม่ก็ไปฉีดที่เออเกสุนไฮอัมที่เยอรมันก็จะเหมือนเป็นเหมือนกับว่าเออสาธารณสุขประจํา อำเภอจังหวัดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือที่สามารถที่จะไปฉีดวัคซีนได้โดยไปฉีดทีเ่เขาเรียกว่าท,ที่เยอรามันนี้เขาเรียกว่า house art house art หมายถึงว่าเป็นหมอบ้านครับผมหมอบ้านก็หมายถึงว่าที่เยอรามาันนี้ระบบการสาธารณสุขเขาจะเป็นเป็นแบบนี้ครับผมถ้าเราเจ็บป่วยอะไรเราจะต้องไปได้รับการรักษาเบื้องต้นจากหมอบ้านก่อน แล้วเขาถึงจะส่งเราไปเถ้าหากว่าเกินอำนาจหรือว่าเกินที่ทางหมอบ้านเขาจะรับมือไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งเราไปตามขั้นตอนต่อไปว่าให้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมโดยที่หมอบ้านคนนั้นอาจจะตามไปรักษาในการผ่าตัดด้วยก็ได้อย่างผมได้รับการผ่าตัดตรงนี้มาประมาณ2ออาทิตย์ครับผมตรงหลังมือนี้แล้วก็ หมอบ้านผมก็จะส่งให้ไปหมอหมอเชี่ยวชาญอีกแผนกหนึ่งคราแผนกออร์โธพีดีก็คือแผนกกระดูกครับผมก็เป็นหมอบ้านอีกที่หนึ่งแต่แต่มันไม่ใช่หมอบ้านผมหมอบ้านผมจะเป็นหมอที่เกี่ยวกับอินเนอรริสที่เกี่ยวกับดูแลเกี่ยวกับาภายในที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกราสโตเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรอะ่ะเป็น กับเพราะอาหารและทางเดินอาหารแกจะเชี่ยวชาญด้านนี้แต่บังเอิญแกไม่เชี่ยวชาญด้านด้านกระดูกแกก็ส่งก็ส่งผมไปตรงเออออทูพีดีออทูพีดีนี่ก็จะเป็นเฮาส์อาร์ตของก็จะเป็นหมอบ้านของอีกลูกคนไข่อีกกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้เนี่ยแต่หมอเออหมอที่ดูแลที่หมอกระดูกก็ตามไปผ่าผมเองที่อ,อ ที่เป็นโรงพยาบาลเล็กๆที่ใกล้ๆใกล้ๆบ้านครับผมแล้วก็ที่นี่ง่ายมากครับผมถ้าเราเป็นคนไข้ของคลินิกไหนก็หมายถึงว่าเป็นหมอบ้านไหนเราสามารถที่จะขอขึ้นทะเบียนที่จะฉีดวัคซีนได้เลยครับผมแต่ถามว่าขึ้นแล้วฉีดได้เลยไหมแล้วแต่ว่าหนึ่งมีคน ลงทะเบียนก่อนหน้าเราเยอะไหมแล้วผู้สูงวัยต้องได้รับก่อนตามตามสิทธิ์นะครับผมตามสิทธิ์แล้วก็ก็จะมีอ,อ,อะไรมีมีกลุ่มคนไข้ที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องออมีอายุมากจนถึง60 70 80ก็ได้รับการวัคซีนได้ถ้าคุณป่วยอย่างผมนี่พอดีหลังๆมานี้รู้สึกว่าจะ มีอาการป่วยเรื่องของความดันสูงนะครับผมความดันสูงเท่าไหร่นั่นเหรอก็คือข้างบนร้อยห้าสิบข้างล่างร้อยหนึ่งครับผมไม่ลงไม่ลงหมอก็เลยแนะนําหมอบ้านแนะนําให้ว่าคุณจะต้องออได้รับการดูแลโดยการกินยาคุมแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะสูงเกินไปโดยเฉพาะไอตัวข้างล่างมันไม่ยอมลดเลยที่นี้ก็เราก็กินมาแต่เท่านี้เนี่ย กินมาได้ครบเกือบจะสองอาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอาการวันนี้รู้สึกแย่มากก็คือเหมือนกับตืบบนหัวแบบหัวนี่หนักเป็นไม่รู้กี่กิโลปวดคอปวดหลังเหมือนอาการไม่รู้จะเป็นเหมือนกับอาการที่เขาเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้ก็เลยแบบเอ่ออ้วกออกมาตอนเช้าก็เลยมีความรู้สึกดีขึ้นแล้วก็นอนแล้วก็ หลังๆมาก็รู้สึกดีขึ้นแต่ก็คงคิดว่าวันจันท์นี้ก็จะไปหาหมออีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปบอกเขาว่าขอเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาที่เขาให้มามันอาจจะแรงเกินไปทั้งที่ยาที่เขาให้มานี่ก็แค่กินแค่ครึ่งเม็ดเองแต่รู้สึกว่าไม่น่าจะถูกเพราะว่าถูกหมายถึงว่าถูกตัวผมนะครับผมก็คือกินแล้วมันมีความรู้สึกเออ กระอักกระอ่วนมึนตืบบนหัวบนคอแบบเมาเมายังไงไม่รู้อาการออกมากที่สุดก็คือเมื่อวานแล้ววันนี้วันนี้ก็เลยอ้วกเลยก็เลยแบบนั่นแหละคงใช่แล้วไม่เอาละวันจันทร์นี้พรุ่งนี้ไม่กินขอหยุดวันหนึ่งแล้ววันจันทร์ก็ไปหาหมอบ้านใหม่แล้วก็ขอเขาเปลี่ยนยาให้ครับผมนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าที่เยอรมันนี้เขามีนโยบายในการดูแลรักษา,าประชาชนของเขายังไง แล้วก็ตอนนีออ้ดูแลรักษาไปถึงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตามที่ผมแสดงให้เห็นไหมครับผมนะครับก็คือมาแบ่งปันและเล่าสู่กันฟังเฉยๆส่วนตัวผมก็ไปลงทะเบียนเป็นออผู้รับฉีดวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาเพราะว่าหมอบ้านเป็นคนแนะนําเองว่าเออเธอมีความนั้นสูงนะแล้วก็มีปัญหาไตนิดนึงก็เลยบอกว่าเธอก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะได้รับวัคซีนได้ ถ้าเกิดว่าเขาโทรมาก็คงจะได้รับทับได้รับทม,มีนทม,มีนก็คือหมายถึงว่าได้รับนัดว่าจะให้ไปฉีดเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่มีโทรมาก,ก็คือง่ายๆครับผมแค่แบบว่าเธอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้เขาดูตรงตรงไอตรงไอตรงที่เธอเป็นคนไข้ของคลินิกนั้นก็คือจบแล้วเขาติดต่อมาเองเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายไม่ต้องไปกรอกนู่นนี่นั่นยกเว้นว่าเราจะไปฉีดโดยตรงกับศูนย์วัคซีนตรงนั้นเราต้องกรอกทะเบียนทางไปรษณีย์กรอกทะเบียนเอกรอก ข้อมู Bond ลทางไปรษณีย์แล like ้วก็มันก็จะมีให้มีแบบฟอร์มให้กรอกแบบนี้ครับผมแบบฟอร์มให้กรอกว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เซ็นรับรองก็ส่วนใหญ่ก็จะถามถึงแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็มีอะไรติดต่อใครได้ไหมอะไรแค่นี้เองนะครับผมก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆก็เล่าสู่กันฟังถ้าสนใจแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็ปด กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ผมเพิ่งทำช่องใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับผมที่ติดตามสวัสดีครับ